ที่เราซื้อผักตลาดกินเนี่ยเป็นผักที่ใช้เคมีตลอดถ้าเราปลูกเองเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยแล้วมันก็เป็นการดีต่อสุขภาพก็คือเราก็ไม่ต้องไปฉีดเรียกว่าสารชีวพันธุ์เชื้อราบีเวเรียเชื้อราไตโคเดอร์มาในการควบคุมแมลงในการควบคุมโรคพวกนี้นะคะก็ทำให้เราลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดการใช้สารเคมีลงตรงไหนที่ทำแล้วลดต้นทุนการผลิตเราจะสอนเกษตรกรในส่วนของเราเนี่ยขาดทุนคือกำไรเราขาดทุนแต่เราได้กำไรจากเกษตรกรตอนที่เราไปสอนเกษตรกรนะคะมาศูนย์เรียนรู้ที่แรกก็มาเรื่องทุเรียนทุเรียนก่อนทุเรียนเป็นโรคทุเรียนเป็นโรคแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องทุเรียนในเมื่อมารวมกลุ่มเราก็จะได้รับการศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มนะฮะคือว่าทันเกษตรเขาก็จะเอาวิทยากรอะไรมาแนะนำเรื่องของการทำสวนนะโดยครบวงจรเขาได้ลดต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือเราได้เผยแพร่ความรู้อันนี้คือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร